มาต่อที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับทางด้านของกาเบรียล มุกุรุซ่าแล้วก็ฟังชวยนะครับสองนักเทนนิสสาวชื่อดังของโลกครับก็ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าเอาฤกษ์เอาชัยนะครับก่อนที่จะมาลุยศึกโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2019นี้ครับความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament นะครับรายการ Toyota Thailand Open 2019นะครับ Presented by EA นะครับก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ8ล้านบาทนะครับระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ที่ True Arena หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับกาเบรียล มุกุรุซ่านักขวดสาวชาวสเปนอดีตมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลมและปัจจุบันก็เป็นมือ18ของโลกกับเฟิงช่วยครับก็เป็นอดีตนักขวดมือ14ของโลกประเภทเดี่ยวนะครับแล้วก็มือหนึ่งของโลกในประเภทคู่นะครับชาวจีนก็ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเขาลั่นธมครับจำนวน9รูปด้วยกันครับที่ชายหัวหินนะครับบริเวณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทครับท่ามกลางบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นกันเองเลยครับมุกุรุซ่าแล้วก็เฟิงช่วยนะครับต่างให้ความสนใจและก็ตื่นเต้นกับการได้ตักบาตรและได้พยายามถึงเข้าถามถึงความหมายนะครับแล้วขั้นตอนในการตักบาตรซึ่งทั้งคู่ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับหลังตักบาตรเสร็จนะครับพระสงฆ์ได้มอบพระเครื่องนะครับให้นักกีฬาทั้งสองคนพร้อมกับอาราธนาศีลให้พรนะครับสร้างขวัญกำลังใจก่อนลงทำการแข่งขันโดยการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA International Series Tournament ครับรายการ Toyota Thailand Open 2019 Presented by EA นะครับระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ที่ True Arena หัวหินครับก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทาง True Vision ช่อง True Tennis HD และก็ True Sport HD ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ติดตามกันได้ครับ